ไปที่บิ๊กวิงสเต๊กของเราทำง่ายมากๆเพราะว่าเราหั่นตับของเราเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เสียเวลาในการหั่นตับอีกแล้วก็เวลาย่างพวกสเต๊กหรือพวกของย่างถ้าเสียบไม้เนี่ยคุณเคยเจอปัญหาย่างเสร็จแล้วไม้ไหม้ไหมปัญหานั้นจะหมดไปถ้าคุณแช่น้ำก่อนเราก็เลือกที่จะหั่นตับเป็นชิ้นนะคะตามต้องการจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมของเราผงหมักสเต๊ะเฮ้ยคุณเบสเสร็จเลยเหรอครับง่ายๆค่ะถือว่านำเสนอไอเดียแล้วกันนะกะทิค่ะจากนั้นเนี่ยคุณจะหมักเขาแบบนี้เอาไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือคุณเนี่ยจะใส่มาเสียบไม้แล้วก็พักทิ้งไว้ในตู้เย็นก่อนปิ้งก็ได้ไม่ติดคือหลักการคล้ายๆกับสเต๊กหมูสเต๊กไก่ที่เป็นเนื้อเลยใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องในก็ทำเหมือนกันใช่ค่ะทำเหมือนกันแล้วคุณก็แค่หยิบเขามาเสียบไม้ยังไงสนใจช่วยกันไหมคะไม่ปฏิเสธทันควันเลยนะเวลาเสียบก็ระมัดระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันแทงเข้าไปเนี่ยเจ็บมากถ้ามีเด็กๆช่วยอยู่ก็ตรงปลายแหลมเนี่ยอาจจะตัดใช่ค่ะตัดตรงปลายแหลมออกไปนะครับจากนั้นเสียบเสร็จก็วางไว้หนึ่งอันคือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็น1ชิ้นต่อ1แผ่นอะไรคือยู่ๆได้คือใจเราอ่ะถ้าถามเราเลยนะเวลาเราเป็นคนชอบกินตับมากแล้วจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปิ้งเขาอ่ะแล้วเราแผ่เขามาเป็นแผ่นน่ะเขาจะแห้งเพราะฉะนั้นเวลาย่างอ่ะค่ะโดนความร้อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราแบบบิดเขาไปบิดเขามาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีส่วนที่หนาคือเนี่ยเวลาเขาย่างเสร็จที่พับๆอยู่ข้างในไม่ได้แห้งใช่ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยแห้งแล้วก็จะจุยซี่มากแปลว่าความอร่อยของตับคือความฉ่ำเหรอใช่ค่ะสำหรับเรานะคือคนทานตับเนี่ยมันจะมี2แบบคือชอบทานแบบแห้งไปเลยถ้าแห้งผมกล้ากินผมกินได้ไอ้ตับทอดกระเทียมอย่างเงี้ยผมกินแต่เรากลับไม่ชอบตับแห้งๆเพราะเรารู้สึกว่าไหนๆกินแล้วอ่ะคนทำตับอร่อยๆ อ่ะเขาจะรู้กันเลยนะว่าตับที่อร่อยจริงๆต้องฉ่ำข้างในมีกลิ่นอะไม่มีทำดีๆมันจะมีกลิ่นได้ยังไงข้างในมันต้องมีแบบความชมพูหน่อยกัดเข้าไปแล้วนุ่มมันจะนุ่มละลายในปากว่าอย่างนั้นใช่เราจะชอบแบบนั้นแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะมันเป็นความชอบจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องทิ้งไว้ไหมถ้าเสียบไม้แล้วทิ้งไว้เท่าไหร่นะใส่ตู้เย็นไว้ได้ใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้แปลว่าเก็บได้ก็อยากให้กินภายในวันนั้นนะอันนี้จริงๆไม่ได้อยากให้เก็บนานเพราะตับมันจะเป็นเครื่องในใช่ไหมน้ำจุ่มน้ำจิ้มมีไหมฮะมีสิโอ้ยสูตรนี้ง่ายอาจงอาจารย์ซื้อเอาก็ได้ไหมแต่ว่าวันนี้มีทำน้ำจิ้มสเต๊ะที่แบบสุดเด็ดจากครัวจะนี่สักเลยเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาทำในส่วนของน้ำจิ้มเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแล้วก็ย่างตับไปพร้อมๆกันเลยได้ครับเรียกได้ว่าอลังการมากๆนะครับกับการที่คุณจะทำสเต๊ะตับคืออยากจะบอกว่ามันง่ายมากๆเพราะเราจะปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วแค่เอาลงมาเคี่ยวอ๋อผัดผัดโอเคโอเคอ่ะน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นกับน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกง2ตัวนี้จะทำให้น้ำจิ้มสเต๊ะของคุณรสชาติเด็ดขาดคือมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ใช่สัดส่วนล่ะครับเท่ากันจากนั้นใส่กะทินะคะลงไปปั่นเขาเลยจะข้นจากถั่วลิสงคั่วก่อนนะจากนั้นเราจะปรุงรสนะคะเรามีน้ำตาลปี๊บคือทำง่ายเลยอ่ะปรุงแล้วปรุงในนี้ไปเลยผัดแป๊บเดียวใช่แล้วคือคุณสามารถทำเยอะได้แล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้ได้น้ำมะขามเปียกนะคะตามลงไปได้เลยจะสังเกตว่าเราใช้เกลือป่นหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มนะฮะค่ะจากนั้นนะคะเพิ่มความหวานอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับอาจารย์นิสักใช้นมข้นหวานคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันจะไม่ได้หวานแบบน้ำตาลปี๊บแต่มันจะหวานแบบนวลๆเพิ่มเข้ามาครีมๆนวลๆมันๆ นะว่าง่ายๆเด็ดดวงง่ายมากส่วนผสมเข้ากันแล้วเปิดไฟผัดส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเริ่มเดือดก็พร้อมเลยใส่น้ำมันพริกเผาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมจิ้มนี่โอ้เนียนเลยอ่ะเขาก็แบบว่าพอข้นอยู่แล้วนะใช่ง่ายอ่ะมันแล้วกลิ่นนี่คือหอมเลยใช่เลยง่ายมากสูตรนี้บอกเลยไม่วุ่นวายแบบไม่ต้องตำไม่ต้องโขกอะไรทั้งนั้นอ่ะคือถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสของถั่วเยอะๆคุณก็สามารถเอาถั่วป่วนใส่เพิ่มลงไปได้ระหว่างรอน้ำจิ้มของเราได้ที่แล้วก็ปิ้งตับกันค่ะจะเตาไฟฟ้าก็ได้เตาถ่านก็ได้ถ้าเตาถ่านจะมีกลิ่นหอมๆเพิ่มมากขึ้นระหว่างปิ้งเราก็ทาหรือว่าชุบน้ำกะทิที่เราน้ำหมักมาไว้อะได้แต่ปิ้งสุกแล้วทาอีกไม่ได้แล้วนะเหมือนเจ้าดังๆเลยใช่หรือจะเป็นกะทิล้วนๆก็ได้นะไม่ติดก็จะนุ่มยิ่งขึ้น
เริ่มใช้ได้แล้วนะคะยังไงครับที่คุณคิดว่ามันอยู่ในสภาพที่อร่อยที่สุดข้างนอกก็เริ่มสุกข้างในยังชมพูอยู่ใช่ถูกไหมฮะใช่เราวางอันนี้ไปก่อนเลยไหมได้เพดดี้จัดการเลยตัวนี้เดี๋ยวเราช่วยทำตับผัดไวน์นะถูกใจพร้อมตับผัดไวน์นี่อีซี่อ้าวตกลงอีซี่แล้วเหรอเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยจานเสิร์ฟพร้อมนะครับให้แค่นั้นเองหรอก็ได้เหลือเก็บไปกินกันเองเออโอเคสำหรับเราอะนะตับในฝันก็คือจะต้องไม่แห้งแน่อะยังไงครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบช้ำขนาดนี้เราก็กินไม่ไหวมันดูโหดไปเนาะมันโหดไปสำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเราเนี่ยประมาณนี้กำลังดีมีแอบชมพูหลืบหลืบใช่นิดหนึ่งสำหรับเราอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมนะใช่ไอ้ตับเนี่ยเป็นความชอบเลยนะคะบางคนก็จะกินแบบแห้งมากบางคนก็จะกินแบบชมพูมากอันนี้เป็นความชอบจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้กินที่มันดำๆอย่างเงี้ยคือต้องตัดออกโอเคสเต๊ะตับนะครับน้ำจิ้มครับจัดการอุ้ยน้ำจิ้มข้นมากอ่ะแล้วเมื่อกี้เรากินแล้วคือมันพอดีเลยแบบอมเปรี้ยวนิดๆคือผัดไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะได้ที่แบบนี้ถ้าอยากเพิ่มสีนะคะให้เขาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณสามารถใส่น้ำมันพริกเผาน่ากินครับโอเคตับสเต๊ะของเราเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งเคล็ดลับเลยคือเราจะใส่วิสกี้เข้าไปหมักอย่างที่บอกว่าตับเขามีกลิ่นอะนะคุณอะไรเนี่ยน่ากินนะอ๋อหูหอมมากอ่ะนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะครับไม่รู้หอมจากอะไรถือว่าถึงก็ถอยห่างเลยเหรอฮะ